วิษณุเผยรอแพทย์ชี้ขาดส่งทักษิณรักษาตัวโรงพยาบาลนอกเรือนจำวิษณุบอกไม่ได้พบทักษิณระบุมากำชับเจ้าหน้าที่เพราะถือเป็นบุคคลสำคัญเผยรอแพทย์ชี้ขาดส่งรักษาตัวโรงพยาบาลนอกเรือนจำเมื่อวันที่22สิงหาคม2566นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินทางกลับออกมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครว่าคณะกรรมการเตรียมการรองรับมาตั้งแต่ที่มีข่าวว่านายทักษิณจะเดินทางกลับประเทศช่วงแรกๆแต่ก็มีการเลื่อนไปเลื่อนมากระทั่งเมื่อช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมนายวิษณุจะต้องเดินทางมาที่เรือนจำด้วยตัวเองซึ่งสังคมมองว่าเป็นเรื่องแปลกนายวิษณุกล่าวว่าเพราะนายทักษิณเป็นบุคคลสำคัญและมีความเสี่ยงหลายประการเช่นเรื่องความปลอดภัยจำเป็นจะต้องมีการกำชับให้เกิดความเรียบร้อยซึ่งก่อนหน้านี้ตนเคยเดินทางมาที่นี่เพื่อกำชับ 2-3 ครั้งแล้วผู้สื่อข่าวถามถึงความเป็นไปได้ที่จะส่งตัวนายทักษิณไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้านนอกเรือนจำนายวิษณุกล่าวว่าขึ้นอยู่กับทางแพทย์เพราะแพทย์วินิจฉัยเบื้องต้นไว้แล้วซึ่งได้ยินว่านายทักษิณได้ถือเอกสารทางการแพทย์มาด้วยเป็นจำนวนมากจากสิงคโปร์ว่ามีอาการเป็นอย่างไรอย่างไรซึ่งทั้งหมดเป็นเอกสารภาษาอังกฤษแต่ตนไม่ทราบในรายละเอียดเป็นเรื่องของแพทย์เรื่องอาการป่วยของนายทักษิณกรมราชทัณฑ์ไม่ได้รู้ดีไปกว่าแพทย์ดังนั้นขึ้นอยู่กับคำวินิจฉัยของแพทย์ที่จะให้การรักษาเมื่อถามว่ายาที่นายทักษิณใช้รักษาที่ถือติดตัวมาด้วยจากต่างประเทศยังจำเป็นต้องใช้อยู่หรือไม่หรือต้องส่งตัวไปรักษาโรงพยาบาลด้านนอกนายวิษณุกล่าวว่าก็ต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยโดยแพทย์สองกลุ่มที่จะต้องวินิจฉัยคือแพทย์ต้นทางคือแพทย์ของโรงพยาบาลราชทัณฑ์กับแพทย์ปลายทางคือแพทย์ของโรงพยาบาลที่จะต้องส่งไปเหมือนคดีนางสาวอรวรรณผู้พงษ์หรือแบมกับบนสอทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันที่ส่งไปยังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่จะต้องเป็นข้อตกลงกันระหว่างทีมแพทย์ของสองโรงพยาบาลที่เห็นร่วมกันผู้สื่อข่าวถามว่าในวันที่23สิงหาคมนี้ญาติสามารถเข้าเยี่ยมนายทักษิณได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าใช่สามารถเยี่ยมได้ตามปกติถึงแม้อยู่ระหว่างการกักโรคก็จะมีวิธีที่เยี่ยมแบบไม่ได้เข้าใกล้ชิดอยู่แล้วคล้ายกับการประชุมระบบซูมเมื่อถามว่าส่วนตัวได้พบกับนายทักษิณหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่ได้พบครับราชทัณฑ์เผยทักษิณยังไม่ต้องกลอนผมเปิดเมนูแรกในคุกวิษณุโผล่เข้าไปเรือนจำยื่นขออภัยโทษได้ทันทีราชทัณฑ์เผยทักษิณยังไม่ต้องกลอนผมเปิดเมนูแรกในคุกวิษณุโผล่เข้าไปเรือนจำเผยยื่นขอพระราชทานอภัยโทษได้ตั้งแต่วันนี้เมื่อเวลา 13:30 นวันที่22สิงหาคม66ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครกรมราชทัณฑ์ร่วมกันแถลงข่าวหลังรับตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ต้องขังในคดีทางการเมืองมีโทษจำคุกรวม8ปีโดยมีนายสหการเพชรนรินทร์รองปลัดกระทรวงยุติธรรมนายอายุทธ์สินทบพันธ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์นายสิทธิสุธีวงศ์รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์นายนัสทีทองปลัดผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและนายแพทย์วัชชัยมิ่งบรรเจิดสุขผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์นายอายุทธ์กล่าวว่าภายหลังรับตัวนายทักษิณมาแล้วเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจัดสถานที่เพื่อรองรับกรณีมีญาติมาเยี่ยมเนื่องจากผู้ต้องขังมีญาติเพื่อนและองค์กรต่างๆที่ให้การสนับสนุนและมีความประสงค์ที่จะเดินทางเข้ามาเยี่ยมจำนวนมากโดยทุกคนสามารถมาลงทะเบียนขอเยี่ยมได้ตามระเบียบของเรือนจำ
และเนื่องจากนายทักษิณมีอายุ74ปีแล้วซึ่งถือว่าอยู่ในกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุที่ต้องเฝ้าระวังทั้งเรื่องสุขภาพร่างกายและอนามัยเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและขณะนี้ได้แยกตัวผู้ต้องขังไปอยู่ในสถานพยาบาลของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพียงคนเดียวก่อนเพื่อไม่ให้ปะปนกับผู้ต้องขังคนอื่นนายอายุธกล่าวว่าขณะนี้นายทักษิณยังไม่ต้องกลอนผมเหมือนผู้ต้องขังคนอื่นเนื่องจากผมยังไม่ยาวและนายทักษิณได้ไว้ผมรองทรงซึ่งถือว่าไม่ยาวมากรวมทั้งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเป็นผู้ใหญ่ที่ทางเรือนจำให้เกียรติส่วนเสื้อผ้าที่ใส่เข้าเรือนจำวันนี้เป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวและยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อของทางเรือนจำโดยจุดแรกเข้าไปประตู2ผ่านไปยังประตู3ก่อนไปยังจุดตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือถ่ายภาพไม่ได้ใช้เวลานานไม่มีสีหน้าวิตกกังวลและไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษขณะที่นายสิทธิกล่าวว่าขณะนี้นายทักษิณได้ถูกแยกขังอยู่ในแดน7บนชั้น2ของอาคารเพียงคนเดียวซึ่งเป็นห้องปกติไม่มีเครื่องปรับอากาศมีกล้องวงจรปิดและแพทย์รวมทั้งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ดูแลตลอด24ชั่วโมงเพื่อดูแลตามกระบวนการและความปลอดภัยสำหรับการเข้าเยี่ยมของญาติตามระเบียบผู้ต้องขังจะถูกกักตัวก่อน10วันโดยใน5วันแรกจะให้เพียงทนายความเข้าเยี่ยมเท่านั้นส่วนวันที่6ถึง10จะให้ญาติเยี่ยมได้ผ่านแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งนายทักษิณถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบาง608สามารถเรียกร้องขออาหารเสริมหรือยารักษาโรคเพิ่มเติมได้ด้านนายณัฐธีกล่าวว่ากรณีที่นายทักษิณต้องอยู่ในแดนที่เป็นสถานพยาบาลเพื่อระมัดระวังรักษาความปลอดภัยเนื่องจากเป็นกลุ่มเปราะบางและยึดหลักความปลอดภัยเป็นสำคัญโดยใช้ทีมแพทย์และพยาบาลของเรือนจำตรวจร่างกายตลอดสำหรับอาหารของทางเรือนจำก็เป็นอาหารตามวงรอบแต่ก็มีอาหารพิเศษที่มีร้านค้าเปิดจำหน่ายโดยผู้ต้องขังสามารถซื้อได้วันละ500-600บาทและเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพไม่มีโซเดียมส่วนกิจวัตรของเรือนจำนายทักษิณก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบเหมือนผู้ต้องขังคนอื่นทั่วไปส่วนอาหารมื้อแรกในเรือนจำซึ่งเป็นมื้อกลางวันที่นายทักษิณรับประทานเพียงน้ำดื่มและขนมปังเพียงเล็กน้อยและบอกว่ายังไม่ค่อยหิวส่วนอาหารมื้อเย็นในเรือนจำวันนี้เป็นข้าวต้มและผักต้มนายแพทย์วัชชัยกล่าวว่าญาติของนายทักษิณได้นำประวัติการรักษาการตรวจร่างกายแบบ MRI จากการรักษาในโรงพยาบาลที่ต่างประเทศ2แห่งมาประกอบด้วยโดยเบื้องต้นพบว่านายทักษิณกำลังรักษาอยู่4โรคคือโรคหัวใจขาดเลือดปอดอักเสบเรื้อรังความดันโลหิตสูงและกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทซึ่งทั้ง4โรคนี้ก็ถือว่าเป็นโรคที่ต้องใช้แพทย์เฉพาะทางทำการรักษาโดยเบื้องต้นได้เตรียมแพทย์ของโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไว้แล้วแต่หากโรคใดไม่มีแพทย์เฉพาะทางก็จำเป็นต้องส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางของโรคนั้นอยู่ซึ่งตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์การส่งตัวผู้ต้องขังออกไปรักษาภายนอกจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยหรือการหลบหนีจากการคุมขังอีกด้วยฉะนั้นจึงต้องใช้โรงพยาบาลของรัฐเป็นหลักโดยอันดับแรกคือโรงพยาบาลตำรวจหรือโรงพยาบาลเฉพาะทางในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคจากระบบทางเดินหายใจซึ่งทางเรือนจำมีห้องกักโรคไว้แล้วรวมทั้งเฝ้าระวังโรคติดต่อจากต่างประเทศเนื่องจากผู้ต้องขังได้เดินทางไปหลายประเทศนายสิทธิกล่าวถึงการขอพระราชทานอภัยโทษว่านายทักษิณสามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันนี้โดยตัวนายทักษิณหรือญาติสามารถส่งเอกสารให้ทางเรือนจำก็ได้และขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมและยื่นให้เรือนจำพิจารณาก่อนจะส่งให้กรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมก่อนเสนอให้นายกรัฐมนตรีลงนามส่งให้สำนักองคมนตรีนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าถวายซึ่งขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนและหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับพระราชอำนาจ
ซึ่งส่วนใหญ่จะช้าอยู่ที่ขั้นตอนการรวบรวมเอกสารของผู้ต้องขังซึ่งการขอพระราชทานอภัยโทษมี2ประเภทคือเฉพาะบุคคลและเป็นการทั่วไปโดยแต่ละเรื่องจะมีพระบรมราชวินิจฉัยเป็นแต่ละคราวไปโดยนายทักษิณต่อมาภายหลังนายทักษิณเข้าไปในเรือนจำพบว่านายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินทางเข้าไปในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยเอกสารจำนวนหนึ่งโดยมีการสับเปลี่ยนรถก่อนเข้าไปในเรือนจำ